ห้าสี่สามสองเฮ้ยสอนเลยสอนโยนทำไงเริ่มเริ่มแล้วก็ต้องโยนอันนี้ขึ้นมาแล้วโยนนี่ขึ้นตามไปเคยหัดแต่สองอันอ่ะตั้มตั้มตั้มเปิดรายการหน่อยตั้มอ๋อนี่อ๋อสวัสดีครับโอ้คลิปนี้โอ้โหลากยาวกันตั้งแต่คลิปที่แล้วโอ้โหเมื่อสามวันที่แล้วเลยเนอะเออสามวันที่อะไรพักกองชั่วโมงเดียวก็ถ่ายต่อแล้วเนี่ยถ่ายรอบนึงทำแม่เปลี่ยนทรงเปลี่ยนเสื้อน้ำไม่อาบเลยแต่รอบนี้กูขอถ่ายเสื้อนะนี่หนึ่งนี่หนึ่งโอบามาโอฮาน่าส่วนยังอยู่แต่ว่าต้องเขาเรียกอะไรตีเมียนกับพวกกลุ่มเขาหน่อยจ้าแล้วคันนี้นะครับเป็นของพี่อูนั่นเองจ้าไอ้เหี้ยสรุปใครพี่ดีกว่าเนี่ยเจ้าของอยู่ไหนเจ้าของอยู่ไหนเจ้าของอยู่ไหนครับโอ๊ดโอ๊ดโอ๊ดไปโอ๊ดโอ๊ดใต้หินนั่นเราใต้หินเฮ้ยโอ๊ดไม่มีว่ะเฮ้ยโอ๊ด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 อยู่ไหนโอ๊ดโอ๊ดอยู่หลังโน้นไอ้อูดไม่มากูจะเอาหินขวนรถมึงเองเนี่ยมึงอยู่เนี่ยมึงอยู่เนี่ยอุ้ยไม่เห็นเลยกล้องต่อไปไหมต่อไปต่อไปต่อไปเดี๋ยวทำไมไอ้อูดอยู่ไหนอูดอูดไปไอ้อูดอยู่นี่อุ้ยเออไปดิอุ้ยเออเห็นยังไม่เห็นกล้องเห็นกล้องเห็นเห็นยังไม่เห็นไม่เห็นกล้องเห็นเรื่องไม่เห็นเลยกล้องกล้องกูเป็นภาพอะไรเนี่ยเออไม่เจี๊ยบอ่ะอันนี้รถที่อุ้ยนี่คือรถอะไรครับเฮ้ยนี่แก๊งแบ็คโฟกปะเนี่ยแก๊งไอ้เจมส์แก๊งพี่บอยปะเนี่ย The Black Fox The Black Fox เดินทางต่อไปด้วยรถโฟก The Black Fox The Black Foxแก๊งเขาแตกไปหมดแล้วนะใช่ก็แตกเพราะไอ้อุ๊ดเข้าดีแหละพี่บอยกูหมดกันแล้วเขาเรียกอะไรอุดมกงอุดมการไปหมดแล้วเดี๋ยวผมก็ขายแล้วอ๋อเหรอจะไปเอาฮาร์เลย์พวกมันนี่แหละจะไปฮาร์เลย์คันนี้คือโฟกรุ่นอะไรครับพี่อุ๊ดครับโฟกสวาเก้นรุ่นอะไรนะสมอนไทยสามไทยสามน็อตแบ็กไทยสามน็อตแบ็กอ๋อแบ็กครับผมไทยสามเหมือนเจมป่ะแต่คนละไอ้นี่การขอเจมไฮล่าใช่ไหมไฮล่าแล้วเจมอะไรนะแบ็กอันนี้ได้มาไงซื้อมาซื้อมาคุ้มมากครับคงไม่มีลุงเข็นเสียงอะไรให้มึงแม่บ้านหรอกไม่แม่มือสองมือหนึ่งบ้างพี่มือหนึ่งมีขายไม่ได้ใจเย็นเลยใจเย็นใจเย็นดิใจเย็นใจเย็นแกงข้าวหินเราเล่นเราเล่นแล้วเป็นไงใช้งานดีไหมคันนี้โอ้ยดีไม่ดีก็ขายไม่ออกที่ต้องดีอยู่แล้วนี่คุณจะขายในคลิปผมเลยว่างั้นใช่นี่ครับผมซื้อมาอาทิตย์แรกผมไปขอนแก่นเลยครับไปสันเขียวครับไปขอนแก่นไปแล้วชิลไม่มีปัญหาด้วยไม่มีปัญหาเลยปัญหาอย่างเดียวคือไฟดับเฉยๆแต่ว่าทำแล้วทำแล้วเรียบร้อยเหมือนเดิมครับผมสนุนราคาที่เท่าไหร่ครับสามแสนบาทพี่สามแสนบาทใช่ครับผมทะเบียนโอนพร้อมพร้อมทุกอย่างเลยพี่รถปี64ด้วย64นอกจากโฟกอันนี้พี่อุ้ยมีรถคันไหนบ้างครับสตาร์เลียนสตาร์เลียนซื้อต่อยอาร์มาต่อยอาร์มาไออาร์มเราได้ขับสตาร์เลียนเยียแล้วก็มาเป็นโคดี้เยียขายจนตายเพราะว่าเยียพี่ซื้อคันนี้มาเพราะว่าเยียแล้วก็เดี๋ยวมึงกับเมียจะไปเยียสวยลงสวยลงสวยและนี่ก็คือโอฮันด้านะครับผมจองบ้าๆอะไรนะใครบ้างมายิ้มครับผมเสียเวลาไปนานมากกูยังรู้แค่ชื่อรุ่นเลยปีการผลิตที่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่ควรจะว่าคนดูนั่งเหงือกแห้งมาแล้วเนี่ยรอเนี่ยพี่แต่โฟก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเครื่องมันแน่นอยู่แล้วทำอะไรไม่ต้องเยอะเลยนะเอาสิเอาสิเอาอยากรู้เนี่ยกูเลยมีความรู้ในรายการเนี่ยพี่ดูหน้าเครื่องผมไหมล่ะได้ได้ได้ดูหน้ากระโปรงหน้ากระโปรงหน้ากระโปรงนี่ครับและผมและนี่ก็คือเครื่องยนต์เขาเรียกว่าแบบสายไฟบลูทูธอันนี้เขาเรียกว่าอะไรมอต้มกองมันกองมันเครื่องอันนี้ก็พวกสายไฟครับพี่ถ้าแบบใครเล่นรถสายเขาเรียกว่า USDM พวกเมกันพวกฟิวิกอะไรเงี้ยเขาก็จะเก็บป้องเครื่องอย่างเงี้ยเก็บโคตรเนียนเก็บเนียนมากคือซ่อนเครื่องจนไม่เห็นเครื่องเลยอ่ะแล้วไอ้อุ๊ดติดวินมาด้วยติดวินมาด้วยเอาไว้ลากรถมึงขับออฟโรดหรือไงครับคุณอุ๊ดครับก็เผื่อเจอผู้ประสบภัยข้างๆไงแล้วก็ช่วยเขาลากได้มึงเรียกผู้ประสบภัยเลยอ่ะมึงไปเจอคนน้ำท่วมหรือเจอคนรถเสียเนี่ยอันนี้ก็มอน้ำมอพักน้ำมอน้ำมอน้ำก็มีสายวินอันนี้ก็เป็นแบบหล่อเย็นข้างในขั้วแบตเอาไว้ต่อแบตเลยอันนี้ก็เขาเรียกอะไรก็ปกติอุ๊ดจะไปพกโจก็เปิดแล้วสตาร์ทรถแล้วดูดนี่เลยนี่หน่อยสตาร์ทรถแล้วดูดอย่างนี้เลยเครื่องอยู่ข้างหลังรถโต๊ะอ่ะดูเครื่องหน่อยตรงไหนวะนี่เครื่องที่ว่าขับไปขอนแก่นมาแล้วใช่ครับผมไม่เป็นไรเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ
ครื่องอันนี้เป็นเครื่องที่ทำมาเขาเรียกว่านะเดินเบาเดินเบาเหมาะกับออกทางไกลมากไปไหนมาไหนสะดวกมากเลยประหยัดน้ำมันด้วยนะผมเติมน้ำมันไปกับอีสานเขียวผมเติมไป1,200เอง1,200ใช่ใช่ใช่พี่ถามอะไรอีกอ่ะฮะไม่ถามแล้วแค่นี้แหละหลังก็ปิดสิเออแม่งดุด้วยถามชื่อแล้วผมนะพี่อุ๊ดคันนี้ชื่ออะไรชื่อซิกมาเอ็ดเวิร์นซาวเทิร์นลักแบ็กquality city ตามเลขสี่เหลี่ยมเสือ start โอเคครับผมแค่ชื่อรถผมเองชื่อรถหรือชื่อทำสูตรสามสิบตัวเนี่ยใช่ล้อเล่นมีที่ไหน start ยอกมาคุ้นตอนหลังเนี่ยที่ไหน start เนี่ยยอกอันนี้ชื่อธนอสซื้อมาเพราะว่าที่บ้านมีหมาตัวนึงชื่อธนอสซื้อมาให้มันนั่งนี่แหละเพราะว่าปกติจะมีที่บ้านจะมีรถอีกคันนึงคือถ้าเอาน้อยขึ้นมาคันนั้นมันจะฝุ่นจะเหม็นอะไรเงี้ยเอารับพ่อแม่อะไรเงี้ยก็เลยซื้อกันนี้มาให้มันซื้อยังไม่ถึงวันเลยเป็นไงหมาตายจริงเหรอเออนอนตายอยู่หน้าบ้านยังไม่นั่งยังไม่นั่งยังคือตอนเข้าพี่วุฒิถอยเหยียบก็คือซื้อรถตายกะให้หมานั่งแต่เสือกถอยเหยียบหมาก่อนคนก็เชื่อแล้วก็ไปด่าไอ้อู๊ดไอ้เหี้ยเหยียบหมาไอ้ยายมันป่วยมันตายป่วยก็เลยอันนี้หายเออขาตกขาตกหายแรงรถแรงไงแรงตกตอนไหนตกตอนไหนตกตอนขับไประยองใช่ผมแข่งกับมาแตงวะมาแตงมันเหยียบแล้วปากผมอัด109ไงมันไป108 109นี่คือไม่ถึง110นะใช่108 108 109ขับแต่รังสิตอ่ะไปถึง109อยู่วิ่งได้109ก็บุญแล้วรถกันเนี่ยฟ้าหายกระเพราหายเดี๋ยวพูดมีอีก EP นึงอ่ะพูดอะไรจะพูดเลยใช่ป่ะเคยไปถ่ายใครแล้วนานขนาดนี้มั้ยนานน่ะเคยแต่วุ่นวายขนาดนี้ไม่เคยพอแล้วเดี๋ยวผมขอฝากรถไว้หน่อยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวไปดูรถคนอื่นบ้างแล้วก็พี่รู้อะไรจะขายคันนี้ถ้าใครสนใจติดต่อตรงไหนลิงข้างล่างลิงข้างล่างตรงนี้เลยครับลิงตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่ตั้งไว้จะใส่เฟซผมไหมถ้าใครสนใจอยากเล่นรถคันสีรถโฟก็ติดต่อพี่อู๊ดได้พี่อู๊ดจะช่องโอฮาน่าได้ด้วยนะกดไลค์ให้กดซับให้โอฮาน่าด้วยซึ่งโอฮาน่ามีขายตัวละ350 บาทโอเคครับผมก็ติดต่องานที่โอฮาน่าเวอร์ชันหรือว่าจะผ่านกูก็ได้เดี๋ยวกูลิงก์ไปให้นี่โอฮาน่าติดเลยอันต่อไปสายเยอรมันเมื่อกี้โฟกไปแล้วอันนี้ก็เยอรมันเหมือนกันอันนี้ Mercedes-Benz ของใครครับของผมครับของคุณป้องอันนี้มันคือรุ่นอะไรครับพี่ป้องครับบอกน้องๆเพื่อนๆหน่อยครับอันนี้เป็น W115/8ครับผม44หมู่3รังสิตส่งไม่ใช่หมู่บ้านเรือวงอันนี้รถแล้วเรามือดงมือดำมาโดนรถอะไรเนี่ยพ่อเนาะเรียบร้อยแล้วรุ่นอีกทีเมื่อกี้กูเกิลโมเดลเล่นมุกแต่มันอยู่115/8ครับผมจริงป่ะอันนี้คือชื่อรุ่นมันจริงชื่อรุ่นมันจริงเหรอหมู่3ทับ4อะไรไม่มีไม่ต้องส่งเคอรี่รังสิตไม่ต้องส่งคันนี้ได้มายังไงครับพี่ป้องครับตอนแรกมีคนขายอยู่16ล้านครับผมแต่ผมบอกให้พี่ทำนี้ไม่ได้ผมป้องโอเวอร์หน้าน้องไป 50,000 เนาะป้องโอเวอร์หน้าครับโอ้แต่16ล้านเดี๋ยวให้นะ50,000 50,000เนี่ยพวกมึงก็เล่นกันแถวเนี่ยแม่อันใช่แล้วก็เอามาขับมาอะไรกับแฟนอย่างนี้ก็ขายต่อไม่ได้ดินี่ผมกำลังจะขายอยู่เนี่ยให้พ่อตาเซ็นไอโอนหน้าเรียบร้อยแล้วจริงเหรอใช่ฮะขายเพื่อไปต่อเหมือนเพื่อนๆใช่ไหมตอนนี้ผมมีร้านอยู่ที่ฝั่งเขมรครับเป็นร้านอาหารอันนี้เราต้องไปบูรณะร้านใหม่ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น6อ๋อก็เอาเงินไปต่อยอดธุรกิจขายคันนี้อ่ะร้านชื่ออะไรบอกหน่อยเผื่อคนร้านพวกฝั่งเขมรตรงนู้นเขาจะพาไปกินเอาพูดภาษาเขมรไหมเนี่ยอ่ะเขมรเลยอัสตรอยดิเกลนาวูดสต็อกไทยบาร์ในสลองนะครับไม่เมียสอนไม่ดีอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งจังหวัดเสียมเรียบฮะเสียมเรียบใช่ไปได้เลยคนไทยรถพิเศษเลยอันนี้เครื่องเดียวไหมเปลี่ยนเป็นเครื่องเจครับผมเฮ้ยจริงป่ะจริงเป็นเครื่องเจเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเป็นเจมาแล้วตัวนี้ไม่ใช่ตัวเทอร์โบเป็นตัวธรรมดาครับเป็นเจสองพอร์ตแต่ว่าติดมาพอร์ตเดียวเพราะสองพอร์ตมันซิ่งเกินเป็นเครื่อง2,500ครับทวินแคมเป็นคนรักรถไหมเอาประมาณสังเกตจากดูที่ยึดหม้อพักน้ำอันนี้นะอันนี้เขาเรียกเอ้ยงานกระต้อมกระต้อมเนี่ยปกติเชื่อเขาไม่ได้เอาไปทำอย่างนี้แต่เราดัดแปลงมาทำอย่างนี้ส่วนใหญ่เบนซ์เขาก็วางเจกันนะใช่ไหมวางเจครับเพราะว่ารถมันหนักแล้วมันต้องเอารถให้อยู่ใช้งานมานานยังคันนี้ประมาณ4-5 ปีแล้วสี่ห้าปีหลังจากพ่อตาให้มาใช้ตลอดดูแลมาตลอดมันมีคันนึงอ่ะคันนั้นอะไรวะนิสสันป่ะอ๋อนิสสันฟอนเทียเอออันนั้นขายคันในตำนานเลยคันนั้นที่พวกมึงกระโดดกันเบอร์บุกอย่างรถกันคันนั้นก็ขายไปแล้วขายไปแล้วคันนั้นขายมาเพื่อจะไปต่อฮาร์เลย์เหมือนกันกับเพื่อนขายไปนานยังคันนั้นขายได้ประมาณปีนึงแล้วฮะจริงๆอ่ะที่มาอยากดูคันนั้นคิดว่ายังคันนั้นยังอยู่มันเป็นแบบรถในตำนานแบบเออเอาไปออกคลิปปล่อยมากคันนั้นไปรับจ็อบรับงานก็รถคันนี้แหละขนยาจากต่างประเทศจากร้านมึงคันเข้าไปขอยาที่ว้าแดงเฮ้ยชื่ออะไรชื่อคุณหลวงฮะ
คุณหลวงใช่เพราะว่าก็จะคุณหลวงอ่ะยุ่งอะไรเขาเออสีแบบครีมครีมเหมือนยุคคุณหลวงคุณหลวงอะไรเลยชื่อคุณหลวงไปอันนี้มันยังเป็นสีเดิมอยู่ใช่ไหมสีเดิมตั้งแต่รุ่นพ่อตาก็ยังไม่ได้ทำใช่ครับสีเดิมนี่โรงงานเลยป่ะสีโรงงานเลยใช่ป่ะเป็นทำใหม่มาแต่ทำจากสีเดิมเป็นสีเดิมเลยแหละก็คือสีเดิมก็เป็นสีนี้สีนี้อยู่แล้วเอาให้มันเหมือนสีเดิมใช่นั้นเหมือนเดิมสีโรงงานมาทำใหม่ขายเท่าไหร่97,000พอ97,000แต่ถ้าโทรมาณตอนนี้ 96,000 ถ้าวิ่งรอตอนนี้หน้าบ้าน 95,900 บาทได้ไหมไม่มีแล้วราคานี้ราคานี้คันนี้คันนี้ดีมากนะเดินทางไปด้วยกันนี่โอ้โหไม่เคยมีปัญหาเลยคันเดียวเลยนะคันอื่นยังพอมีปัญหาบ้างคันนี้ไม่มีคันนี้ก็เป็นเบนซ์ของพี่ป้องครับผมฮาร์เลย์ถือยังกำลังครับเดือนหน้าครับผมเดือนหน้าเลยใช่นะแล้วครับของฮาร์เลย์ที่จะซื้อนี่เป็นรุ่นอะไรจะเป็นตัวใหม่ครับเป็นซอฟท์เทลสติบล็อกสติบล็อกใช่เป็นเครื่อง 1,700cc อ่ะคันนี้ก็รถพี่ป้องนะจ๊ะอีกอันนึงเหลือของใครนะของพี่ดิวครับของพี่ดิวน้องเล็กคนดูท้องน้องดิวมาดูรถไอ้ดิวกันจ้ะอันนี้รถใครครับดิวครับรถดิวแล้วครับอันนี้เป็นเบนซ์วิว123พี่ได้มานานยังนานแล้วครับช่วงประมาณมกราปีที่แล้วมกราปีที่แล้วตอนมานี่สภาพนี้เลยป่ะไม่ใช่มาคือเนี้ยบมาเลยผมไปทำให้มันเล็กไปทำเป็นสภาพนี้ใช่ครับผมชอบอะไรที่มันดิบๆสดๆอยากเล็ดหลอดอยากเล็ดหลอดอยากสายสนิมว่างั้นมีชื่อด้วยนะลุงสนิมน้อยร้อยศพร้อยศพตอนแรกบอกชื่อพรชิตาเปลี่ยนไปทุกวันเลยเอาอันนี้เป็นจริงไม่จริงเพราะว่ามันดูเหมือนชนคนมาใช่เราไม่ได้เป็นชนอะไรมาก่อนหน้านี้เราซื้อมาเป็นสภาพนี้เลยเดี๋ยวมันใหญ่โหดแต่งเอฟเฟกต์มาจากการเจียเจียแล้วมันสึกจากการดูโหดจะเป็นสีสนองสนิมไปสนิมไปหรือไปดิบๆชอบอะไรดิบแล้วตอนแรกมันมาเป็นสีอะไรเขียวเขียวที่มาเขียวขี้ม้าใช่เราไม่ชอบไม่ชอบครับผมชอบอะไรที่มันแบบดิบๆสดๆแล้วเบนซ์อะไรนะไม่มีตาเบนซ์ปะเออโดนเด็กแถวบ้านมาเล่นหักแล้วแม่งวิ่งหนีเลยพี่ต่อหน้าผมเลยแล้วเราเห็นด้วยออกวันนั้นอ่ะที่มันมาหักเห็นเห็นฮะอ้าวแล้วทำไมปล่อยให้มันหักมันวิ่งหนีครับวิ่งหนีก็วิ่งตามไม่ทันวิ่งตามไม่ทันด้วยปล่อยมันแล้วคันนี้ได้มาไม่แพงพี่เท่าไหร่เท่าไหร่50,000 50,000ครับจะเป็นเครื่องเดิมอยู่มั้ยเครื่องเจครับแต่เป็นเจฝาขาวเจเหมือนกันน่ะขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่เจเหมือนกันครับแต่เป็นตัวเก่าของพี่ป้องตัวนี้เป็นฝาขาวครับผมเครื่อง2,500 24วาล์วเหมือนกันฮะอันนี้ก็เป็นเครื่องเจเหมือนกันอันนี้ชื่ออะไรนะเป็นพอชิตาครับเฮ้ยไม่ใช่ดิเมื่อกี้ไม่ใช่ดิเมื่อกี้อะไรร้อยศพร้อยศพที่อะไรอ๋อลุงสนิมน้อยร้อยศพเออเอ้าเอ้าเอ้าเนี่ย78,000,000แปดเลยไม่ไอ้เหี้ยเดียวมันก็หยิบออกมาเฉยเลยเนี่ยใช่มันแผงจริงดิมันหลุดอยู่แล้วพี่แล้วมึงก็ไม่เอาออกไปไว้อะจะขับไม่ปิวมั้งเหรอเนี่ยไม่ปิวครับมันเป็นระบบของมันเฮ้ยวางไว้งี้ได้เลยใช่เป็นระบบเป็นระบบเขาทำมาเขาออกแบบนวัตกรรมของเยอรมันเขาทำมาใช่ครับที่ต่อให้แบบหักแล้วแต่ก็ยังอยู่ได้จะขับแรงเท่าไหร่ก็ไม่ปิวไม่ปิวครับที่ทำอะไรบ้างไหนครับไปไหนบ้างครับไปนครนายกไปขอนแก่นมาแล้วแล้วมึงอยู่ฟังด้วยสิเหมือนมึงมาโยนขี้ไว้ไปขอนแก่นอีสานเขียวอีสานเขียวไปรถในกลุ่มนี้จะไปแทบทุกคันเลยนะใช่นะก็คือขับรถตัวเองไปหมดงานฟามิงโก้ก็ไปแล้วคันนี้คิดจะขายเหมือนคนอื่นเขาไหมไม่คิดอ้าวทำไมเพราะว่ายายผมเป็นคนห้อยแล้วเจิมให้คือจะเก็บไว้ยายสดมาให้200,000เอาไหมได้ผมไม่อยู่เจ้าผีโหเนี่ยน้องคนวางให้ตรงเนี้ย1,000,000เอาไหมเอาขายไอ้เหี้ยเดี๋ยวพอวาง1,000,000ปุ๊บไอ้เหี้ยดิ้วจุดทูบขอยายเลยยายมึงเจิมไม่ห่วงที่ยายมึงเจิมเลยเหรอโหตังค์ร้านพี่เมียหอเออเป็นกูอ่ะยายไปแล้วก็สบายดีขอหลานสบายมั่งเออตังค์ร้านแต่จริงจริงยายเป็นคนห้อยแล้วก็เจิมพันนี้ให้เลยแบบก็เลยแบบยังหวั่นยังอยากเก็บไว้ก็ที่ตอนนี้ดิวก็ใช้งานทุกวันนะใช่ใช่ใช้งานกันนี้ทุกวันเคยงอแงอะไรไหมงอแงบ่อยมากเลยช่วงแรกยังไม่เข้าที่เมื่อวานฝนตกนี่ถ้าเกิดใส่ครับแต่นี่เป็นแต่ว่าโล่ขี้หนูนะว่างนี่แบบน้ำคือแข้งเจอคือถ้าอยู่ในรถนี่คือต้องกางร่มอีกทีเลยเหมือนไอ้เจมเลยกูขับอยู่เหมือนมนุษย์หินทิ้นตนอ่ะมองเห็นพื้นตลอดเวลาพื้นถูกวิวไอ้เจมวิวไอ้เจมรถตลอดเฮ้ยสบายแล้วแผ่นเหมือนพวกเพื่อนเลยคาเล่เหมือนกันครับจะไปเอารุ่นไหนครับคิดไว้ก็ไดน่าครับไดน่าใช่ไดน่ามีนี่เหมือนกันในนี้ป่ะสปอนครับสปอนที่สปอนเป็นไดน่าอ่ะคิดว่าน่าจะมีขับพร้อมกันเมื่อไหร่ปลายปีหน้าครับปลายปีหน้าเจอกันแน่นอนเห็นว่าจะทำทีมอะไรด้วยมีงานก่อนมีงานเปิดตัวก่อนแต่ยังไม่บอกให้บอกความลับยิ่งใหญ่มากเลยเดี๋ยวเชิญแล้วมิไปสายคาเล่กันหมดเลยไม่มีใครชอบสกูตเตอร์เลยตอนแรกอ่ะก็จะชอบอยู่มีคนนึงขับพี่ตั้มก็เลยไม่ขับแม่งเลยขายทิ้งไปขับข้างเจอรถถีบแม่งเมันจะตามนี้ใช่ไหมล่ะตั้มหมดเป็นตั้มเลยไม่เ
ม่เคยเหนื่อยขนาดไหนมาก่อนเลยมันทำชิ้วมึงตาหนุกดิมาเจอบรรดาพี่น้องนะครับผมก็วันนี้พามาดูกันแล้วนะจ๊ะรถพี่ๆวันหน้าขับอะไรกันบ้างโปรเจกต์ของพวกเขาในฝันมีอะไรกันบ้างวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนมากขอบคุณวันหน้าทุกคนมากนะจ๊ะฝากพี่อาร์ปิดคลิปหน่อยไหนๆก็เป็นยูทูบเบอร์ระดับประเทศแล้วแล้วก็ชอบคลิปนี้ผมไม่ลืมกดไลค์กดไลค์แล้วก็กดแชร์เนี่ยที่จะมาดูกันนี่เคยดูแต่หน้าจอคอมแล้วมันไม่ได้อารมณ์เลยนะจ๊ะแล้วกันที่ผมไม่ลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้กับโมเมนตัวหัวข้าวหรือว่าโมเมนตัมหัวควยถ้าผมก็โอ้ฮันด้วยหัวข้าวหน้าหัวยิ้มครับเนี่ยมันจะไม่จบว่าตรงนี้แหละนะจ๊ะดูกันอยู่แล้วช่องไหนไปกดไอ้ใกล้กันด้วยแล้ววันนี้ไม่ไหวแล้วฟาดแดกข้าวกันไปครับจบช่องแล้ววันนี้ไปสวัสดีครับ